รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกดติดตามช่องใหม่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้รู้ก่อนทันทีที่มีคลิปใหม่นะครับ ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำเตือนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับที่แชร์เตือนกันว่ายาในกลุ่ม NSAID ห้ามกินร่วมกันทั้งสิ้นชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์แพทย์ที่ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาภาพที่แชร์เตือนกันนี้จริงเหรอครับจริงครับที่บอกว่า NSAID เป็นยาที่ไม่ควรใช้ร่วมกันเนี่ยเป็นประโยคที่ดีมากนะจริงๆก็ต้องขอขอบคุณผู้โพสต์นะครับแล้วยา NSAID มันคืออะไรเหรอครับ NSAID เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษซึ่งมาจากคำว่ายาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์มันลดไข้แก้ปวดให้เราได้แต่ตัวมันเนี่ยไม่ใช่สเตียรอยด์แล้วสเตียรอยด์มันคือยาอะไรครับสเตียรอยด์เป็นยาต้านการอักเสบตัวแม่เลยที่ลดการอักเสบได้แต่มันจะไม่ได้แก้ไขต้นเหตุของการเกิดโรคนะครับสมมุติเรามีการติดเชื้อบางอย่างในร่างกายแล้วเราก็ใช้สเตียรอยด์ความรู้สึกไม่สบายปวดหัวตัวร้อนปวดเมื่อยเนี่ยอาจจะดีขึ้นชั่วคราวแต่ในขณะเดียวกันเชื้อโรคจะไม่ถูกควบคุมไว้เลยจะขยายวงทำให้ได้รับอันตรายร้ายแรงได้แต่ทั้งNSAIDและสเตียรอยด์ผลข้างเคียงก็ดูร้ายแรงไม่แพ้กันประเด็นที่คล้ายกันมากก็คือทั้งNSAIDและสเตียรอยด์เนี่ยทำให้กระเพาะทะลุได้ทั้งคู่หรือเลือดออกในทางเดินอาหารอาเจียนเป็นเลือดบางคนก็เสียชีวิตเจ้าNSAIDเนี่ยทำให้ความดันเลือดสูงขึ้นก็ได้นะทำให้หัวใจล้มเหลวก็ได้ด้วยเป็นพิษต่อไตนะครับทำให้ไตวายไตเสื่อมประชาชนที่ไตทำงานลดลงไม่ควรได้รับNSAIDจึงเป็นที่มาของคำเตือนข้างต้นซึ่งเขาได้เตือนไว้ว่าอย่าไปใช้ร่วมกันเพราะว่ายาNSAIDแม้แต่1ชนิดเนี่ยก็ก่อให้เกิดอันตรายถ้าหากเรารู้ว่าเป็นNSAIDเราอย่าใช้ร่วมกันงั้นเราไม่ใช้ไปเลยได้ไหมครับไม่ใช้ไปเลยเนี่ยจริงๆก็เป็นความตั้งใจที่ดีนะเพียงแต่ว่าการเจ็บปวดของเราในบางครั้งเนี่ยเราใช้พาราเซตามอลเราไม่หายหรอกครับมันก็เลยมีประโยชน์ในบางโอกาสยกตัวอย่างเช่นคนที่ปวดศีรษะไมเกรนพาราเซตามอลส่วนใหญ่เขาก็กินแล้วไม่ค่อยหายหรอกแล้วก็คนที่ปวดเข่าอย่างรุนแรงคนที่เป็นโรคเกาต์ปวดอย่างรุนแรงปวดหลังมากๆเนี่ยพาราเซตามอลเขาลองแล้วเขาก็ไม่สำเร็จมันจึงมีขายอยู่นะครับเพราะว่ายาตัวนี้มีประโยชน์จริงๆแต่ถ้าหากไม่รู้เลยว่าอันตรายคืออะไรโอกาสที่เราจะได้รับอันตรายเนี่ยสูงมากเลยครับแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดในขณะนี้คือมีการนำยาNSAIDหลายชนิดมาจัดชุดรวมกันยาชุดเนี่ยเขาเอายาNSAIDมากกว่า1ชนิดมารวมกันก็จะขายเป็นยาเม็ดหลากสีนะครับอยู่ในซองพลาสติกก็จะบอกเนี่ยกินหมดนี่เลยการขายยาในลักษณะนี้ผิดกฎหมายนะครับมีโทษจำคุกด้วยนะซึ่งอันนี้เราเรียกว่ายาชุดแก้ปวดประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยชอบมากกินแล้วมันก็หายปวดจริงๆนะแต่ว่ามันเป็นอันตรายร้ายแรงมากนะครับเวลาหมอจะสั่งสักชนิดเดียวเนี่ยหมอยังคิดแล้วคิดอีกแล้วก็ยาชุดบางชนิดเนี่ยนะเขียนข้อความหลอกลวงโดยสิ้นเชิงเช่นเขาเขียนว่าเป็นยาชุดกระใสบำรุงไตจริงๆเนี่ยน่าจะเขียนว่าเป็นยาชุดทำลายไตมากกว่าครับแล้วเราจะดูรู้ได้ยังไงครับว่ายาไหนเป็นยาNSAIDนี่แหละครับเรารู้ไม่ได้เลยว่ายาที่เราได้มาเป็นNSAIDหรือไม่เรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องยากถ้ายาใดเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ใช้ในการแก้ปวดเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้นะครับถ้าหากว่ามันไม่ใช่พาราเซตามอลทรามาดอลเป็นไปได้ว่ายานั้นจะเป็นNSAIDเมื่อเราได้รับยามาเนี่ยอยากฝากประชาชนให้ถามเภสัชกรเสมอนะครับว่ายานี้เป็นNSAIDหรือไม่ฟังดูน่ากลัวขนาดนี้ยานี้ยังใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้ภายใต้การดูแลเช่นให้คุณหมอเป็นคนสั่งถ้าจำเป็นต้องไปซื้อจริงก็ต้องขายโดยเภสัชกรเท่านั้นถ้าอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ที่รู้อันตรายของมันเนี่ยเราก็จะได้รับประโยชน์โดยที่เกิดอันตรายน้อยลงหรือแทบไม่เกิดเลยดังนั้นสรุปแล้วภาพที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับภาพนี้ข้อความที่ปรากฏอยู่เป็นข้อความที่ถูกต้องนะครับที่บอกว่ายาเหล่านี้ทั้งหมดเป็นยาในกลุ่มNSAIDแล้วก็ห้ามกินร่วมกันเนี่ยถูกต้องเลยซึ่งเราอยากจะรวมความถึงยาชุดที่ประชาชนไม่รู้หรอกว่ามันเป็นNSAIDก็อยากให้ใครก็ตามที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ให้ขจัดยาชุดออกไปจากประเทศให้สำเร็จให้ได้ครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์